สำหรับวันนี้เราก็มาพบกันอีกสำหรับรายวิชายานวิทยาวิเคราะห์ซึ่งในครั้งที่แล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องเขาเรียกว่า introduction การนำเข้าสู่บทเรียนเริ่มตั้งแต่เรื่องของความเป็นมากำเนิดการเกิดขึ้นของปรัชญาที่เราได้กล่าวกันมาก็คือปรัชญาบริสุทธิ์แล้วก็ปรัชญาประยุกต์ในส่วนของปรัชญาบริสุทธิ์ก็มี3รายวิชาหลักหรือ3หัวข้อหลักก็คือเรื่องของเมตาฟิสิกส์เอพิสเทมโลยีแล้วก็เอทิคส์ก็คืออภิปรัชญาญาณวิทยาแล้วก็จริยศาสตร์ซึ่งในแต่ละศาสตร์นั้นก็จะตอบปัญหาว่าด้วยเรื่องอะไรเช่นเมตาฟิสิกส์ก็ว่าด้วยเรื่องความจริงเรื่องญาณวิทยาก็ว่าในเรื่องความรู้ส่วนจริยศาสตร์ก็ว่าในเรื่องความดีความงามอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้กล่าวกันในเบื้องต้นที่ผ่านมาวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนิดนึงก็คือเรื่องของความหมายของคำว่าญาณวิทยาแล้วว่าญาณวิทยาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรอันนี้ก็จะเข้าสู่ความหมายเนื้อหาของญาณวิทยาในกรอบของการบรรยายในรายวิชาญาณวิทยาวิเคราะห์เราก็จะพูดถึงปัญหา4หัวข้อด้วยกันนะ4ปัญหาก็คือว่าอะไรทําไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดนี่คือกรอบในการบรรยายครั้งที่แล้วเราก็คุยกันแล้วว่าถ้าเราศึกษาโดยไม่มีไม่มีวิธีการแล้วก็ไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันก็เหมือนกับคนตาบอดเนี่ยตาบอดคลําช้างคงจะเคยฟังนิทานก็เรียกว่าไม่ใช่นิทานเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยในพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเรื่องคนเรามีความเห็นต่างกันเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่เห็นความจริงนะก็เลยอุปมาว่ามันกับคน5 6คนเนี่ยไปคลําช้างและ5 6คนนั้นก็ตาบอดเนี่ยตาบอดทั้งหมดอ่ะก็คือคนหนึ่งไปคลําถูกขาไปคลําถูกหางไปคลําถูกลําตัวถูกท้องไปคลําถูกงวงถูกงาถูกหูแล้วก็จะตอบว่าช้างมีลักษณะอย่างไรตามที่ตนเองได้สัมผัสได้ทัชชิ่งได้รู้แล้วทีนี้แต่ละคนก็จะเกิดความขัดแย้งกันว่าไอ้คนที่ถูกคำถูกขาก็บอกว่าช้างเหมือนเสาไอ้คนที่คำถูกหูก็บอกว่าช้างเนี่ยเหมือนกับกระด้งมีลักษณะกลมๆไอ้คนที่ไปคำถูกหางก็บอกว่าเนี่ยช้างมันเหมือนกับไม้กวาดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าทิฏฐินะทิฏฐิต่างคนต่างมีทิฏฐิและทิฏฐิที่พูดเนี่ยมันเป็นการพูดถึงความจริงเฉพาะทั้งหมดเป็นองค์ประกอบของช้างแต่ยังไม่ใช่ช้างเนี่ยทั้งหมดเป็นองค์ประกอบของช้างแต่ไม่ใช่ช้างแต่ถ้าเป็นคนที่ตาดีเป็นคนตาดีและมองดูช้างทั้งตัวเนี่ยก็จะสามารถเห็นองค์รวมของช้างทั้งตัวนะไอ้ที่กล่าวมาทั้งหมดมันก็เป็นเพียงแค่เค้าเรียกว่าซับคอนเทนต์รายละเอียดย่อยของช้างไม่ใช่เป็นโฮลไม่ใช่เป็นโฮลบอดี้ก็คือไม่ใช่ทั้งตัวของช้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาในรายวิชานี่ก็จะพูดอย่างที่ได้กล่าวก็คือว่าเราก็จะศึกษาว่าญาณวิทยาเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ทำไมเราถึงต้องศึกษาญาณวิทยาเราจะศึกษาญาณวิทยาไปเพื่ออะไรสุดท้ายคือ how to เราจะศึกษาโดยวิธีใดอันนี้ก็คือประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ญาณวิทยาคืออะไรอันนี้เป็นคำถามเป็น question ขึ้นมาความหมายของคำว่าญาณวิทยานั้นเนี่ยมันก็อย่างที่ได้กล่าวคืออาจจะมีนักปรัชญามีนักคิดมีนักปราชญ์พยายามจะให้คำจำกัดความ definition ของคำว่าญาณวิทยาไว้อาจจะแตกต่างกันไปบ้างไอ้ความแตกต่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในทางวิชาการแต่ว่าไม่นำมาสู่ความขัดแย้งนะถ้าแตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะวิธีการหลากหลายแต่เป้าหมายอันเดียวกันในการศึกษาก็คือเราต้องการจะได้ความรู้แต่วิธีการจะได้มาซึ่งความรู้นั้นเนี่ยมันอาจจะใช้วิธีการแตกต่างกันเหมือนกับการทานข้าวนะคนในโลกนี้เนี่ยมันทานข้าวไม่เหมือนกันนะไม่ต้องในโลกก็ได้เพียงแค่ในเมืองไทยเราเนี่ยคนอีสานคนเหนือคนภาคกลางคนภาคใต้อันนี้ก็วิธีการทานข้าวอาจจะแตกต่างกันและแต่ละภาคอาจจะมีหลายเชื้อชาติอยู่ด้วยกันอย่างในอีสานก็จะมีคนไทยมีคนจีนมีคนอินเดียมีคนยุโรปฝรั่งอะไรต่างแล้วแต่ละคนก็อาจจะทานข้าวแตกต่างกันนะคนอีสานก็ใช้มือปั้นแล้วก็ปั้นแล้วก็บริโภคได้เลยใช้มือนะก็เรียกว่าเขาเรียกว่า
made by hand ทําจากมือสร้างจากมือถ้าเป็นคนจีนก็จะใช้ตะเกียบเนี่ยใส่ข้าวใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็เขี่ยกริกๆๆๆกันไปก็อิ่มเหมือนกันนะถ้าเป็นอินเดียอีกถ้าเป็นคนอินเดียจริงๆก็เรียกว่าทานมือเหมือนกันนะใช้มือในการทานข้าวแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นลักษณะของข้าวเหนียวเป็นข้าวสวยแล้วก็ใส่เกลือใส่อะไรต่างๆก็ใช้มือเปิบเหมือนกันคนถ้าเป็นฝรั่งก็อาจจะใช้แค่อะไรใช้ช้อนใช้ส้อมอะไรต่างๆก็ว่าวิธีการหลากหลายนะแต่เป้าหมายในการบริโภคอันเหมือนกันก็คือกินแล้วต้องอิ่มแล้วก็ต้องทําให้เราเนี่ยก็เรียกกําจัดโรคคือความหิวกําจัดทุกข์ก็คือความกระหายของร่างกายได้เพราะฉะนั้นไอ้การให้คําจํากัดความนี่ก็อย่าไปบอกว่าคนนั้นให้คําจํากัดความอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดไม่ใช่นะมันยังไม่มีอะไรที่คอมพลีททั้งหมดในทางปรัชญานะอะไรที่มันเป็นคอมพลีทสมบูรณ์แล้วก็นําไปสู่การศึกษาปฏิบัติได้บางทีมันก็จะกลายเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าปรัชญาประยุกต์หรือบางทีอาจจะกลายเป็นศาสตร์อื่นไปนะกลายเป็นวิทยาศาสตร์กลายเป็นสังคมศาสตร์กลายเป็นศึกษาศาสตร์กลายเป็นเศรษฐศาสตร์ไปอันนี้ก็เลยมันมีคำตอบที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าจริยศาสตร์นี่มันคืออะไรก็อย่างที่ได้กล่าวมันอาจจะมีคนให้คำ definition แตกต่างกันอันดับแรกก็บอกว่าญาณวิทยาก็คือสาขาหนึ่งของปรัชญาซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการได้มาซึ่งความรู้แล้วก็วิธีการเข้าถึงความรู้นะเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาซึ่งศึกษาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการได้มาซึ่งความรู้หรือเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาความรู้นะ involve in investigation ก็คือการสอบสวนการสืบสาวการแสวงหาก็ได้นะแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาความรู้ของมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติและขอบเขตนี่เรียกว่าศึกษาความรู้ของมนุษย์ก็คือธรรมชาติและความรู้ขอบเขตของความรู้แล้วก็วิธีการวิธีที่ทําให้เกิดความรู้และนําไปสู่การจําแนกระหว่างความถูกกับความผิดแล้วก็การคาดคะเนเนี่ยมีคําหลายคําเข้ามาวิธีการที่จะได้มาซึ่งความรู้นําไปสู่การจําแนก discriminate หรือ discriminating ก็คือการจําแนกแยกแยะ the truth from the fail ก็คือความจริงออกจากความเท็จแล้วก็ speculation ก็คือการคาดคะเนหรือการคาดเดาเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่สามารถที่จะรู้โดยตรงก็ใช้กระบวนการทางตรรกวิทยามาช่วยเช่นการนิรณัยอุปนัยอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือวิธีการจะได้มาซึ่งความรู้และทีนี้โดยสรุปก็คือญาณวิทยาเนี่ยเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษใช้คำว่า epistemology และ epistemology ก็คือถ้าเป็นญาณวิทยาก็คือเป็นคำสองคำคือคำว่าญาณกับคำว่าวิทยาคำว่าญาณก็คือความรู้วิทยาก็คือวิชาหรือศาสตร์ก็ได้เพราะนั้นญาณวิทยาก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้ศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้หรือ science of knowledge นะศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้ science of knowledge ก็เป็นคำที่มาจากภาษากรีก2คำคือ episteme แล้วก็ logos นะตัวแรกก็คือหมายถึงความรู้ตัวที่2ก็คือศาสตร์รวมแล้วก็กลายเป็น epistemology แปลว่าศาสตร์แห่งความรู้เค้าเรียกว่า science of knowledge อันนี้ก็คือ definition ความหมายของคำว่าญาณวิทยาแล้วทีนี้ขอบเขตก็อย่างที่ได้กล่าวก็คือญาณวิทยาก็พูดถึงเรื่องกําเนิดของความรู้ธรรมชาติของความรู้ประเภทของความรู้วิธีการที่จะได้มาซึ่งความรู้แล้วก็พื้นฐานของวิชาญาณวิทยาก็จะพูดถึงเรื่องว่ามนุษย์เข้าถึงความรู้หรือมนุษย์เข้าถึงความจริงได้อย่างไรหรือรู้ความจริงได้อย่างไรเนี่ยมันกับที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วก็เราจะได้ความรู้นั้นมาโดยวิธีใดแล้วก็ความรู้มันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วก็เราสามารถที่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าไอ้สิ่งที่เรารู้นั้นเนี่ยมันจริงหรือมันเท็จหรือมันเป็นเพียงแค่เรียกว่ามายาเนี่ยความจริงความเท็จและเป็นเพียงมายาเค้าเรียกว่า illusion หรือเป็นเพียงมายาอันนี้ก็คือความหมายของคําว่า epistemology อันนี้ก็คือ theory of knowledge อย่างที่ได้กล่าวก็คือว่าโดยทฤษฎีความรู้ความรู้คืออะไรประเภทของความรู้การได้มาซึ่งความรู้อะไรคือสิ่งที่เรารู้
แล้วก็เรารู้ความจริงนั้นได้อย่างไรอันนี้ก็คือกรอบของคําว่ายานวิยาแล้วทีนี้ไอ้คําว่าความรู้เนี่ยมันคืออะไรอีกนะมันมีความหมายของยานวิยาศาสตร์ที่ว่าด้วยความรู้และความรู้คืออะไรอีกนะความหมายของความรู้ก็คือความคุ้นเคยการอย่างรู้ความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างนะเช่นพูดถึงเรื่องความจริงข่าวสารข้อมูลหรือการบรรยายการอภิปรายหรือการได้มาซึ่งความรู้โดยผ่านประสบการณ์ผ่านการศึกษาผ่านการรับรู้หรือผ่านจากการค้นพบเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าความรู้มันคืออะไรก็คือการอย่างรู้ความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องการเข้าถึงความจริงข่าวสารข้อมูลการอธิบายทักษะในการอธิบายแล้วก็การได้มาซึ่งความรู้โดยผ่านกระบวนการเขาเรียกประสบการณ์การศึกษาหรือการค้นพบเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือวิธีการที่เราพูดถึงเรื่องของความหมายของความรู้และทีนี้แนวคิดของ epistemological conception ก็คือแนวคิดคอนเซปต์ของญาณวิยาก็จะพูดถึงความรู้3ประเภทนะพูดถึงความรู้3ประเภทเขาเรียกว่า epistemological conception of knowledge แนวคิดเกี่ยวข้องกับความรู้ในทางญาณวิยามาจากไหนบ้างก็คือ knowledge for practice knowledge in practice knowledge of practice 3ตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะเทียบง่ายๆก็คือความรู้ในทางพุทธศาสนา3แบบก็แบบ knowledge for practice ก็คือความรู้สำหรับเพื่อที่นำไปสู่การปฏิบัติเป็นความรู้ที่เราได้มาจากการศึกษาการศึกษาแล้วเราสามารถนำมาประยุกต์ความรู้นั้นเนี่ยนำมาประยุกต์แล้วก็ใช้ในชีวิตของเราได้ยกตัวอย่างเช่นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเราเรียนจากโรงเรียนจากมหาวิทยาลัยถ้าจะเทียบกับแนวคิดของพุทธญาณวิยาก็ได้แก่ความรู้ที่เกิดจากสุตตะเขาเรียกว่าสุตตญาณนะเขาเรียกว่า knowledge of teaching acquired by a teacher ก็เรียกเป็นสิ่งที่ได้มาจากการศึกษาจากครูบาอาจารย์ในทางพุทธปรัชญาในทางพุทธญาณวิยาก็เรียกว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการฟังและสุตตญาณประการที่2ก็คือ knowledge in practice ความรู้ที่เกิดขึ้นจากเค้าเรียกว่าการปฏิบัตินะการปฏิบัติการกระทําการกระทําเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเริ่มไปสู่ความคิดเมื่อเรามีความคิดแล้วเราก็มีการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดประสบการณ์การกระทำเป็นสิ่งที่จำเป็นและเกิดขึ้นก่อนที่จะรู้แล้วก็การศึกษาโดยการปฏิบัติก็เรียกว่าศึกษาโดยการปฏิบัติก็เรียกว่า learning by doing อันนี้คือลักษณะของความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็อย่างที่ได้กล่าวก็คือว่าบางทีความรู้ได้มาจากประสบการณ์ได้มาจากครูบาอาจารย์ได้มาจากตำราหรือแม้แต่บางทีได้มาจากความบังเอิญก็มีเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือประเภทของความรู้การที่สามก็เรียกว่า knowledgeof practice ก็คือหลังจากปฏิบัติแล้วเอาความรู้มาต่อยอดได้นะสามารถขยายฐานความรู้นั้นให้เกิดเค้าเรียกเกิดนวัตกรรมเกิดผลผลิตเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเค้าเรียกมีความสําคัญในการที่จะนํามาสู่การประยุกต์ใช้นะนําความรู้นํามาสู่การประยุกต์ใช้ความรู้นั้นนําไปสู่การพัฒนาการเจริญเติบโตแล้วนําไปสู่การขยายฐานที่รู้มาจาก1เป็น2จาก2เป็น3อะไรก็ว่าไปตามประสบการณ์ของแต่ละคนประการต่อมาก็คือความรู้ที่เราสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ความรู้นั้นเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความรู้อื่นๆอีกก็เรียกเป็นประเด็นเป็นจุดกำเนิดต่อยอดในการพัฒนาความรู้ต่อไปเพราะนั้นลักษณะของความรู้ก็จะมีความหมายอย่างนี้ซึ่งที่ได้กล่าวแล้วความรู้คืออะไรหรือญาณวิยาคืออะไรที่สองก็คือทำไมเราจึงต้องศึกษาญาณวิยาเห็นไหมทำไมจึงต้องศึกษาญาณวิยาญาณวิยาเนี่ยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และความจริงเพราะนั้นทำไมจึงต้องศึกษาเพราะถ้าเราไม่มีญาณวิยาเราก็อาจจะไม่สามารถจะเข้าถึงความรู้และเข้าถึงความจริงได้ญาณวิยาจึงเป็นวิธีวิทยาในการแสวงหาความรู้ในทางปรัชญาแล้วก็ในทางศาสตร์สาขาต่างๆตัวอย่างเช่นการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกระดับมหาบัณฑิตเราก็ต้องอาศัยกระบวนการของญาณวิยาในการไปแสวงหาความรู้เราเรียกว่าการวิจัยก็เรียกว่า research methodology ก็คือกระบวนการวิจัยเนี่ยก็ใช้วิธีการทางญาณวิยาในการแสวงหาความรู้เพราะนั้นจึงบอกว่าทำไมจึงต้องศึกษาญาณวิยาเพราะจะใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
โดยสรุปก็คือยานวิทยาเนี่ยจัดเป็นสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญาที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติบ่อเกิดขอบเขตและความสมเหตุสมผลของความรู้ nature source limitation แล้วก็ reasoning ก็คือความสมเหตุสมผลของความรู้ไอ้ความรู้ที่เรารู้มามันอาจจะหลากหลายแต่สิ่งที่เราใช้และเชื่อถือได้เนี่ยมันมีอยู่กี่อย่างก็มันก็ว่าใบไม้นี่มันมีเยอะต้นไม้มันมีเยอะแต่ต้นไม้และใบไม้ที่เราจะนำมาทำยาเนี่ยมาใช้ประโยชน์มันมีสักกี่อย่างประมาณนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องมีขอบเขตแล้วก็ต้องมีเหตุผลในการนำความรู้นั้นมาใช้แล้วทีนี้มีบางท่านกล่าวว่าความจริงแล้วยานวิทยาเป็นการอภิปรายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแสวงหาความรู้โดยการนำเอาวิธีการของปรัชญามาใช้วิธีการของปรัชญาก็คือวิธีการทางตรรกศาสตร์เช่นวิธีการนิรนัยอุปนัยวิเคราะห์สังเคราะห์เหล่านี้เป็นต้นซึ่งคำเหล่านี้เราจะเห็นในกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะอีกหลายวิชานี้ที่เราบอกว่ายานวิทยาวิเคราะห์ก็คือ critical study epistemology ก็คือการศึกษาวิเคราะห์วิชายานวิทยาเพราะนั้นเราก็นำวิธีการเหล่านี้แหละมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นวิธีมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในทางยานวิทยาแล้วทีนี้วิธีการที่บอกว่าวิเคราะห์สังเคราะห์นิรนัยอุปนัยคืออะไรอันนี้เราก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องนี้ก็จะยกประเด็นให้เห็นว่าการนิรนัยก็คือการอ้างสิ่งที่มีหลากหลายเพื่อนำมาสรุปสิ่งเฉพาะเขาเรียกว่าถ้าเป็นการวิจัยก็เรียกวิจัยเชิงปริมาณก็คือเอาปริมาณเยอะมาเป็นฐานข้อมูลน่าเชื่อถือแล้วก็มาอ้างอิงก็เรียกแนวคิดทฤษฎีที่เราอ้างเอาไว้ก็เรียกว่าอ้างจากส่วนใหญ่มาหาส่วนย่อยอ้างจากส่วนสากลมาหาสิ่งเฉพาะก็เรียกจากยูนิเวอร์สมาหาสิ่งที่เรียกว่าปาร์ติคิวล่าอันนี้ก็เรียกนิรนัยถ้าอุปนัยก็คือการอ้างสิ่งเดียวเพื่อเชื่อมโยงไปถึงสิ่งใหญ่โดยทั่วไปเช่นมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งต้องตายนายแดงเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นนายแดงก็ต้องตายที่พูดนี่ก็คือนายแดงยังไม่ตายแต่ว่านายแดงจะต้องตายในไม่วันใดก็วันหนึ่งก็เรียกว่าคนคนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็จะสามารถรีเฟอเรนซ์ก็คืออ้างถึงคนอื่นๆแล้วก็ส่วนรวมได้ถ้าเป็นการวิจัยอุปนัยก็เรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการแสวงหาความรู้นิรนัยก็เป็นไปในฝ่ายของถ้าเรียกว่า quantity research ถ้าเป็นอุปนัยก็เป็น quality researchต่อมาก็คือวิเคราะห์กับสังเคราะห์ก็จะมีความหมายแตกต่างกันลักษณะของเขาเรียกว่าตรงกันข้ามกันถ้าเป็นวิเคราะห์ก็คือการแยกออกจากสิ่งหนึ่งแยกไปเยอะๆจาก1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5อะไรก็พูดถึงรายละเอียดเรียกว่า classify เขาเรียกว่า classify ก็คือแยกออกประการที่2คือสังเคราะห์คือการรวมเข้าเอาหลายๆสิ่งมารวมกันยกตัวอย่างเช่นร่างกายของเราเนี่ยเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณ4 5 6รวมเข้ามาเป็นมนุษย์คนนึงอันนี้ก็เรียกว่าคือสังเคราะห์ก็คือนำมารวมเข้าถ้าวิเคราะห์ก็แยกออกไปเพราะฉะนั้นกระบวนการทางพุทธศาสนาก็จะเป็นลักษณะทั้งวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ก็คือแยกแล้วรวมไม่ใช่ว่าแยกแล้วแยกเลยถ้าแยกก็คือกระบวนการ classify เค้าเรียกว่า analysis แต่ถ้าสังเคราะห์ก็คือ synthesis ก็คือนำมารวมกันอันนี้ก็คือเค้าเรียกว่าวิธีการได้มาซึ่งความรู้ประการที่3บอกว่าเราจะศึกษายานวิทยาไปเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรก็อย่างที่ได้กล่าวก็คือเป้าหมายของเราเอ็นของเราก็คือความรู้ไงความรู้และความจริงเพราะฉะนั้นศึกษาไปเพื่ออะไรก็เพื่อให้ถึงความรู้แล้วก็เข้าถึงความจริงดังนั้นในคำถามที่3บอกว่าเพื่ออะไรก็คือแสวงหาความรู้และความจริงเมื่อเราเข้าถึงความรู้ความจริงแล้วเป็นไงก็สามารถจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความรู้และความจริงนั้นก็เรียกว่าศึกษาไปเพื่ออะไรประการต่อมาก็เรียกว่าจะศึกษาโดยวิธีใดอันนี้ how to วิธีการศึกษาและวิธีการได้มานั้นหลากหลายที่ได้กล่าวเบื้องต้นตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมาบอกว่าวิธีการหลากหลายแต่เป้าหมายเดียวกันนะวิธีการหลากหลายแต่เป้าหมายเดียวกันวิธีการก็คือการจะเข้าถึงความจริงมันกับที่ยกตัวอย่างกรณีเมื่อกี้บอกว่ามันกับคนทานข้าวเนี่ยทานแตกต่างกันเทคนิควิธีการการปรุงการบริโภคแตกต่างกันก็เรียกว่าวิธีการอาจจะเยอะแยะแต่เป้าหมายก็คือต้องให้อิ่มแล้วก็ดับความหิวดับทุกข์อันไหนก็เรียกว่าเป้าหมายอันเดียวกันคนไทยจะกินยังไงคนเขาเรียกว่าภาคคนไทยภาคกลางกินยังไงทานยังไงคนอีสานกินยังไงทานยังไงคนทางตะวันตกตะวันออกในคนอินเดียคนจีนคนฝรั่ง
ทานยังไงวิธีการแตกต่างกันแต่เป้าหมายอันเดียวกันก็คืออิ่มแล้วก็ดับทุกข์เท่านั้นแหละเพราะนั้นการที่จะเข้าถึงความจริงการจะเข้าถึงความรู้ได้เนี่ยก็มีนักปรัชญานักคิดถ้าเรียกว่าฟิโลโซเฟอร์เมเจอร์ทิงเกอร์ทั้งนักปรัชญานักคิดทั้งหลายนี่ก็พยายามจะเสนอถ้าเรียกว่าเสนอแนวทางว่าแนวทางนี้แหละเป็นแนวทางที่จะได้มาซึ่งความรู้และความจริงเพราะนั้นก็จะมีหลักการก็เรียกว่าทฤษฎีที่ว่าด้วยบ่อเกิดของความรู้นี่มากมายแต่ว่าในรายวิชาที่เราศึกษานี่ถ้าจะศึกษากันทั้งหมดก็ต้องใช้เวลาเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นในหนึ่งภาคการศึกษานี่เราก็จะศึกษาเฉพาะบางประเด็นบางกรณีบางทฤษฎีบางสำนักเท่านั้นส่วนที่เหลือเราก็สามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็เขาเรียกหาความรู้เพิ่มเติมได้เมื่อเราได้หลักได้วิธีการแล้วแล้วทีนี้เนี่ยวิธีการที่จะศึกษาเขาเรียกว่าจะศึกษาโดยวิธีใดก็มีหลักการที่ได้กล่าวในที่นี้ก็จะมีอยู่8หลักการและ8ทฤษฎีด้วยกันเช่นทฤษฎีเหตุผลนิยมประจักษ์นิยมเพทนาการนิยมอนุมานนิยมอชัตติกยานนิยมจิตนิยมสัจจนิยมแล้วก็ปฏิบัตินิยมเยอะแยะเลยแล้วทีนี้เราจะศึกษาในที่นี้ก็จะศึกษาอาจจะประมาณสัก3-5สำนักเนาะเราคงจะพอดีกับเวลาที่เราจะพบกันในหลายวิชาส่วนที่เหลือนั้นก็จะถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอนุเคราะห์หรือการสังเคราะห์เข้าด้วยกันได้อันนี้ก็คือประเด็นที่บอกว่าญาณวิยาคืออะไรญาณวิยาเราจะศึกษาญาณวิยาไปเพื่อไปทำไมแล้วก็ศึกษาญาณวิยาไปเพื่ออะไรและประการที่4สุดท้ายก็คือศึกษาโดยวิธีใดนะนี่ก็คือกรอบในการศึกษาในรายวิชานี้และทีนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงเกี่ยวข้องกับญาณวิยาในบทนำก็คือเรื่องความจริงกับความรู้กับความเชื่อเนี่ยความจริงความรู้ความเชื่อแล้วก็มันมีอีกตัวหนึ่งก็คือการเขาเรียกว่าการเดา speculation นะมันมีความแตกต่างกันอะไรยังไงนะมันเขาเรียกว่ามันมีเส้นแบ่งมันมีจุดแบ่งกันอยู่ระหว่างความรู้กับความจริงธรรมชาติของความรู้เนี่ยอย่างที่กล่าวก็คือความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริงนั้นเนี่ยความเป็นจริงเกี่ยวข้องกับชีวิตก็ได้เกี่ยวข้องกับธรรมชาติก็ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลก็ได้ดังนั้นความรู้ตามความหมายของปรัชญาจะต้องมีความรัดกุมเจาะจงแล้วก็ยืนยันลงไปว่ามีความหมายอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเป็นลักษณะของความจริงที่สามารถจะอ้างเหตุผลได้แต่คำว่าเหตุผลนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลตามทัศนะของแต่ละสำนักของแต่ละคนจะว่ากันนะอย่างเช่นว่าเหตุผลของนักเหตุผลนิยมก็บอกว่าความรู้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดแล้วก็เป็นสิ่งที่มีก่อนประสบการณ์เนี่ยแล้วก็ยกกรณีตัวอย่างก็เรียกว่า case study หรือ illustration มาให้ดูก็เรียกว่าตัวอย่างหรือข้ออุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เห็นประการที่2ก็คือบางคนบอกว่าความรู้มันเกิดจากประสบการณ์คือ experience หรือ empiricism เกิดจากประสบการณ์เกิดจากแค่เรียกว่า five sense perception ก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5เป็นไปไม่ได้ที่คนจะเกิดมาแล้วมีความรู้เลยมันต้องมีประสบการณ์เสียก่อนตาต้องดูหูต้องได้ยินได้ฟังตาก็ต้องเค้าเรียกว่ากายก็ต้องกระทบสัมผัสลิ้นก็ต้องลิ้มรสซะก่อนจึงจะรู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มดีไม่ดีเลยเป็นต้นเพราะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะของการreference ก็คือการอ้างเหตุผลเพื่อยืนยันว่าสิ่งนั้นเป็นความรู้ที่แท้จริงและทีนี้ความรู้นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องอ้างหลักฐานแค่แล้วความน่าเชื่อถือของความรู้เนี่ยความรู้ที่แท้จริงต้องประกอบด้วยองค์ประกอบเนี่ยในที่นี้ท่านบอกว่ามีอยู่3ประการก็คือมีข้อยืนยัน ข้อยืนยันนั้นต้องเป็นจริง2ก็คือต้องมีผู้เชื่อข้อยืนยันนั้นว่าจริงประการที่3ก็คือมีหลักฐานเป็นจริงมีคนเชื่อว่าจริงแล้วก็มีหลักฐานยืนยันว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงความแตกต่างระหว่างความรู้กับความเชื่อเนี่ยความรู้กับความเชื่อการที่สิ่งหนึ่งจริงและเราเชื่อว่าสิ่งนั้นจริงยังไม่ถือว่ารู้นะการที่สิ่งหนึ่งจริงและเราเชื่อว่าสิ่งนั้นจริงยังไม่ถือว่ารู้สิ่งนั้นเป็นเพียงความเชื่อเป็นเพียงความเชื่อแต่ว่ามันไปตรงกับความจริงงั้นเลยว่าเป็นเพียงความเชื่อของเราที่ตรงกับความจริงทั้งที่เรายังไม่รู้ความจริงนั้นความเชื่อจึงเป็นจริงไม่ใช่ความรู้นะความเชื่อจึงเป็นจริงไม่ใช่ความรู้ก็เรียกความเชื่อยังไม่ใช่ความรู้แต่ความเชื่อไปตรงกับความจริงนะเพราะยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เป็นcase study ก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่านายกอ
เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารเนี่ยเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแหละว่าเชื่อว่าอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เรียกว่าความเชื่อความเชื่อหลังจากนั้นอีกหลายปีมนุษย์สามารถเดินทางไปถึงดาวอังคารและตรวจพบว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารจริงๆเนี่ยความจริงความเชื่อของนายกอเนี่ยตรงกับความจริงในขณะที่ยังไม่เจอความจริงความเชื่อของนายกอยังไม่ถือว่าเป็นความรู้เป็นเพียงความเชื่อท่านยังบอกว่าในแต่ในช่วงที่ยังไม่มีการเดินทางไปสำรวจบนดาวอังคารนายกอก็ยังไม่รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารเพิ่งจะมารู้ก็ต่อเมื่อมีการพิสูจน์เป็นจริงเชื่อว่าจริงพิสูจน์ว่าจริงจึงกลายเป็นความรู้ก็แหละความรู้ก็มาสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าTruth คือความจริงความรู้ก็คู่กับความจริงความเชื่อก็อาจจะมากับความไม่จริงก็ได้เพราะเราเชื่ออย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับปรากฏการณ์ในบ้านเราปัจจุบันคนมีความเชื่อเยอะมีอะไรเกิดขึ้นก็เชื่อไว้ก่อนนะจนกระทั่งเป็นที่มาของพิธีกรรมเป็นที่มาของการกระทำที่เขาเรียกผิดแผกแตกต่างกันเวลาถามความจริงขึ้นมาเสร็จแล้วบางทีก็หาคำตอบไม่ได้ซึ่งลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในปัจจุบันในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีเยอะแยะมากมายระหว่างความรู้กับความเชื่อเช่นพวกที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูในสมัยก่อนพากันประกอบพิธีบวงสรวงประกอบพิธีการบูชายันต้องการอยากจะไปอยู่ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าไปอยู่กับพระพรหมเนี่ยครั้งหนึ่งพุทธเจ้าเคยถามพราหมณ์เหมือนกันบอกว่าอาจารย์ก็ดีอาจารย์ของอาจารย์ก็ดีอาจารย์ของอาจารย์ก็ดีที่บอกว่าจะไปอยู่กับพรหมพูดถึงลักษณะของพรหมถามว่าอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่เคยเห็นที่อยู่เห็นวิมานเห็นพรหมหรือเปล่าอาจารย์ของอาจารย์ก็ยังไม่เคยมีใครเห็นพรหมเลยงั้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าแต่ทุกคนก็ยังเชื่อว่าพระพรหมมีอยู่นี่เป็นต้นก็เรียกว่าความเชื่อเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกระทําให้สอดคล้องกับความเชื่อนั้นบางทีก็อาจจะมีวิธีการแตกต่างกันเช่นการบวงสรวงอ้อนวอนเพื่อจะไปสู่ความเป็นพรหมก็มีพิธีกรรมที่แตกต่างกันพิธีกรรมที่หลากหลายเนี่ยเพราะความเชื่อที่หลากหลายเพราะฉะนั้นพระเจ้าที่มีอยู่ในสังคมอินเดียปัจจุบันแต่ในอดีตก็ตามมีอยู่เยอะแยะมากมายและพิธีกรรมในการแสดงความเคารพในการที่จะปฏิบัติตามหลักความเชื่อของตนเองนั้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันแต่ละคนก็เชื่อแตกต่างกันอย่างที่ได้กล่าวเมื่อตะกี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราก็ถึงความจริงเนี่ยเราก็จะไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อและเพราะความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้จึงคู่กับความจริงแต่ความเชื่อเนี่ยอาจจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ถูกก็ได้ผิดก็ได้อย่างกรณีของนายกอนี่บอกว่าเขาเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารในขณะที่ยังไม่มีการพิสูจน์ยังไม่มีการเดินทางไปสู่ดาวอังคารเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายก็ยังเชื่อว่ามีมนุษย์อยู่บนดาวอังคารมีมนุษย์ต่างดาวเกิดวันดีคืนดีมีนักวิทยาศาสตร์คิดค้นยานอวกาศเดินทางไปสู่ยานไปสู่ดาวอังคารได้ไปเจอบ้านเจอเมืองเจอมนุษย์ต่างดาวจริงๆกลับมาก็เล่าให้ฟังเอารูปมาให้ดูเอาอะไรต่างๆที่ได้จากการไปเห็นไปพบนี่แหละมาถ่ายทอดอันนี้ก็เรียกว่าความเชื่อของนายกอมันไปถูกต้องสอดคล้องกับความจริงในขณะที่ยังไม่พิสูจน์ความจริงนั่นก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อเพราะฉะนั้นความรู้กับความเชื่อก็จะมีเส้นแบ่งที่ได้กล่าวเมื่อกี้โดยสรุปก็คือว่าความรู้กับความเชื่อความรู้คืออะไรความเชื่อคืออะไรแล้วก็ความจริงคืออะไรและการเดาคืออะไรอันนี้คือคำถามเนี่ยประเด็นคำถามยกตัวอย่างกรณีเมื่อกี้ก็บอกว่ามนุษย์ต่างดาว UFO มีอยู่จริงหรือไม่หรือกรณีเกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราบ้างไฟพญานาคเป็นความเชื่อเกิดขึ้นทุกปีก็มีนักวิทยาศาสตร์มีนักอะไรล่ะก็เรียกว่านักวิจัยไปศึกษาไปอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเชื่อแต่เวลาพิสูจน์บางทีก็บอกว่าใช่บางทีก็ไม่ใช่บางคนก็ไปตั้งกล้องถ่ายพ่องถ่ายภาพเก็บอะไรต่างๆมาบอกว่าอันนี้เป็นนั่นอันนั้นเป็นนี่อันนี้ก็เรียกว่าพยายามจะพิสูจน์หาความจริงกันเนี่ยแล้วก็ความมีอยู่ของพระเจ้าผู้สร้างโลกเรานี่คือ question คือคำถามเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้บางตัวนี่เป็นความรู้บางตัวเป็นความเชื่ออะไรอะไรคือความรู้ความเชื่ออันนี้เป็นประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นแล้วก็มีปัญหาอีกเยอะแยะมากมายนะ
จากวิธีการที่กล่าวเมื่อกี้เป็นเพียงแค่ case study เท่านั้นเองแต่ว่าเวลาที่เราจะศึกษาเราก็เลยศึกษาความรู้ในเรื่องใดกันแล้วแต่เราก็สามารถใช้กระบวนการทางญาณวิทยาในการแสวงหาความรู้กับปรากฏการณ์ว่าจะเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ได้ในศาสตร์ไหนก็ได้นะในศาสตร์ไหนก็ได้จะเป็นศึกษาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆก็แล้วแต่สารพัดศาสตร์เนี่ยสามารถใช้กระบวนการทางญาณวิทยาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในสิ่งนั้นเมื่อเรารู้ความจริงเสร็จปั๊บเราก็สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เลยอยากจะฝากเป็นประเด็นสุดท้ายในการบรรยายว่าเราลองเอาแนวคิดทั้งหมดนี่ไปสู่การอภิปรายกันก็ได้พูดมาบ้างแล้วว่าเขาเรียกว่าความรู้คืออะไรแล้วก็ความเชื่อคืออะไรความจริงคืออะไรแล้วก็การเดาคืออะไรโดยยกประเด็นกรณีปัญหาสักสองสามประเด็นมาเป็นตัวตั้งก็คือเช่นความรู้หรือความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวความจริงเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวการเดาการเก่งถ้าเรา speculation การเดาการเก่งว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงหรือไม่ถ้ามีอยู่ที่มีอยู่ที่ดาวไหนกรณีบั้งไฟพญานาคหรือกรณีเรื่องพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างมนุษย์หรือแม้แต่กรณีอย่างเช่น case study ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมในบ้านเราก็ใช้กระบวนการทางญาณวิทยาเนี่ยไปพิสูจน์หาหลักฐานหาเหตุผลหาความน่าเชื่อถือบางคนก็เชื่อเป็นอย่างนั้นเชื่อเป็นอย่างนี้อย่างเช่นกรณีที่กำลังดังๆเนี่ยกรณีน้องชมพู่กกกอกอย่างนี้เป็นต้นไปถามแต่ละคนนะถามนักอะไรล่ะหมอดูก็ว่าไปอย่างนึงหมอทรงก็ว่าไปอย่างนึงชาวบ้านก็ว่าไปอย่างนึงตำรวจก็ว่าไปอย่างนึงทนายก็ว่าไปอย่างนึงทางพระเนรเถนฉีก็เขาเรียกว่า speculation แล้วก็ speculation แต่ยังไม่ proof ก็คือยังไม่ได้รับการพิสูจน์เมื่อใดก็ตามที่ความจริงถูกเปิดเผยนั่นคือความรู้และนั่นคือความจริงแต่ในขณะนี้มันอยู่ในระหว่างของอะไรเขาเรียกว่าความเชื่อกับการเดาหรือการคาดหวังเขาเรียกว่า belief and speculation เท่านั้นเองเพราะนั้นประเด็นเหล่านี้ลองเป็นประเด็นปัญหาตั้งให้พวกเราที่ฟังดูแล้วลองนำไปศึกษาวิเคราะห์และหาคำตอบด้วยกันอาจจะยกปัญหาใดกันแล้วแต่มาสนทนากันอาจจะมีความแตกต่างกันได้เพราะว่าการแตกต่างทางวิชาการไม่ใช่เป็นการสร้างความขัดแย้งแต่ว่าการขัดแย้งทางวิชาการจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ให้เจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นในคอร์สนี้โอกาสนี้ก็ฝากเป็นประเด็นปัญหาให้เราไปวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วสัปดาห์หน้าโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่ในประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องญาณวิทยาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็คงจะพักไว้แค่นี้ก่อนเจอกันโอกาสต่อไป